กอแดงดอกแรกครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC Galaxy ใหม่ผู้เข้ามาชมทั่วโลกนําครับวันนี้ก็มาพบพ่อกันกับบาวนาจับเสากอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็พามารอเบิ่งเฮ็ดคือเก่าจ้าพี่น้องก็ไปลุ้นไปชมกันจ้าว่าสิมาเฮ็ดกันบ่ไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องลุ้นเบิ่งนํากันครับมื้อนี้มาพ่อกันเสามื้อนี้ก็วันที่25ธันวาคมปีพ.ศ. 2565ครับพี่กัดมื้อนี้กับป้าบ้านน้องเมฆตำบลในคาอำเภอมุนทริกจังหวัดอุบลครับมื้อนี้กับป้าพี่น้องเขาป้าหารอเบิ่งเฮ็ดคือเก่าครับก็ไปลุ้นไปชมกันครับพี่น้องว่าสิมาเฮ็ดหยังกันแน่ครับหลักๆจองนี่ก็จะเป็นเฮ็ดกอแหละพี่น้องเฮ็ดอย่างอื่นก็บ่ออกครับสิเป็นเฮ็ดกอแดงอย่างเดียวครับที่ออกจองนี่ก็ไปลุ้นเบิ่งนํากันครับว่าสิมาบ่ครับมื้อนี้ไปครับกอแดงดอกแรกครับกำลังงามเลยนะเป็นกำลังโกบเลยจ้ะอีกจุ้มนึงจ้ะมาเห็นอยู่นี่หาดอกครับพี่น้องออกเรียงแถวกันไปเลยเนาะเก็บกันเลยครับแต่ดอกมันบ่ค่อยใหญ่เนาะจ้ะดอกนี่ค่ายาวแฮงเนาะค่ายาวแฮงดอกน้อยๆเนาะกำลังโกบพอดีงามเลยจ้ะดอกจูมเนาะนี่ครับพี่น้องผลงานที่ใดมื้อนี้เนาะชาวกอยจ้าบ่มานปานใดครับมันได้เฮ็ดอยู่ประมาณได้เฮ็ดกอ7ดอกเนาะก็เฮ็ดข้าวดินเฮ็ดละโงกบานดอกนึงครับมื้อนี้ก็เลยสิเอามาล้างแกงให้พี่น้องเบิ่งเนาะสกอยจ้าได้บ่หลายปานใดครับมื้อนี้เฮ็ดเพิ่นก็เบิดแล้วเนาะหางแห้งเนาะสกอยเมื่อวานนี้ยังได้อยู่เนาะไปมื้อนี้หางแห้งครับผมเก็บมื้อวานเบิดจ้ะพี่น้องก็เลยสิเอามาล้างมาแกงให้พี่น้องเบิ่งครับมื้อนี้ไปจนทั่วปลาเนาะเสากอยมื้อนี้จ้าบ่ได้ครับมื้อนี้มื้อม้านมื้อบ่ครับเมื่อวานย่างไปทางใดคือจังพออยู่เนาะไปมื้อนี้หางแห้งครับคือสิหางเบิดตละพี่น้องมื้อนี้มื้อก็เบิดแล้วเนาะเสียงอาจสิดังแน่ครับเนี่ยเพิ่นสะอาดดีอยู่จ้ะ
ฝนมาตกมาห่ำใส่เพิ่นเนาะจ้ะดอกงามอยู่เนาะสกอยเฮ็ดนี่มีดอกจูมอยู่ครับได้โฮมเก่าสิฮะได้โฮมเก่าเมื่อวานนี้เนาะจ้ะหาดอกครับดอกจูมๆเพิ่นว่าแต่เพิ่นสิเกิดขึ้นมาอีกหลายเนาะเกิดเพิ่มมาอีกหาดอกครับมื้อนี้พอดีเด็กแกงหนึ่งน้องสกอยบางนายก็จะเอาเฮ็ดในตู้มาใส่น้ำครับเฮ็ดละงอกละงอกเหลืองกับหาไรคู่ละหลางออกมาแล้วได้อ้อหนึ่งพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยสิเอาเฮ็ดในตู้มาใส่น้ำน้องสกอยนี่ครับเฮ็ดที่บาวนัดได้มากเลยพี่น้องได้บ่ถึงโลครับทุ่งนี้ครับ3ขีดครับพี่น้องเสียวมาแกะแกงใส่น้ำกันครับหามาประมาณ4หามือนอกสกอยตรงนี้เอามาแกะแกงเบิ่งครับอันนี้สิเป็นดอกสดที่หามาได้มื้อนี้ครับพี่น้องได้เฮ็ดก็7ดอกครับมื้อนี้บ่มานแห้งพี่น้องครับเฮ็ดเริ่มห่างเนาะเฮ็ดเริ่มเบิดแล้วครับเมื่อวานนี่ยังได้อยู่ครับพี่น้องมื้อนี้มาไปเบิ่งโฮมได้ก็บ่เห็นน้องสาวก้อยคือสิเบิดครับพี่น้องมื้อนี้ก็เลยสิเอาเฮ็ดมาแกงให้พี่น้องเบิ่งนําครับวิธีการแกงวิธีการเฮ็ดครับดอกดําๆนี่เพิ่นฉ่ําเนาะสาวก้อยจ้ะเพิ่นถือความเย็นกับอันนี้เนาะตอนหลังตอนเห็ดดอกแดงอยู่ครับยังแดงอยู่เนาะพอไปแซ่ตู่เอาออกมามันยังดำๆครับยังเป็นดอกงามอยู่เนาะพอดีแกงหนึ่งครับอีกถ้วยหนึ่งเนาะดอกไม่เต็มจูมเลยเนาะสาวก้อยไปเบิ่งวิธีการแกงครับวันนี้วันนี้สิเป็นสมเนาะสาวก้อยสมออกแบบครับพี่น้องที่บ่าวนัดแถมให้พ่อแม่พี่น้องไปครับบ่าวนัดว่าแกงจะเฮ็ดคือจังเขาคันอยู่เนาะเก็บมาแต่ป่าครับใส่สมใส่พริกครับพริกนี่แล้วแต่มากครับพี่น้องมากเผ็ดแต่ใส่ร้ายครับโอ้ไม่ได้ค่ะอันนี้สิปรุงเลยเนาะสกอยใส่ผงครับผงชูรสแดงคือคือต่างกันยังแดงคือเก่าเนาะจ้ะพอบ่าวนัดบ่ได้เฮ็ดทุกครับบ่าวนัดลวกแต่พอเพิ่นหยุบๆเนาะรสชาติเพิ่นก็ยังสิคือเก่าอยู่พี่น้องหากสิบ่คือเก่าแห้งก็ยังสิมีรสชาติกว่าเฮ็ดสุกไปเลยเนาะรอเพิ่นสุกครับแล้วเรียบร้อยครับแกงเฮ็ดกอแดงครับพี่น้องมีแต่ดอกจุ่มๆครับแกงแล้วก็ทั้งน้ำทั้งตอนก็ถ้วยนึงพอดีครับสำหรับเฮ็ดที่ได้มื้อนี้ก็ได้บ่หลายครับพี่น้องได้มา7 8ดอกครับก็มาแกงใส่หมูเพิ่นในตู้ครับพี่น้อง
เฮ็ดก็เริ่มห่างเริ่มเบิดแล้วล่ะพี่น้องไปมื้อนี้ก็บ่ได้ครับมื้อนี้เมื่อวานไปยังได้อยู่ครับมามื้อนี้เบิดครับพี่น้องเอาล่ะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมากคลิปจังได๋ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวน้อยครับสาวคอยเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปครับบ่ายทะลุนกันคลิปหน้ามื้อนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวน้อยก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วครับบ่าวน้อยขอโตกินข้าวก่อนครับพี่น้องมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วครับพี่น้องพอกันคลิปหน้ามื้อนะครับสวัสดีครับ